วินกับลิต้าเองนะคะวันนี้เราสองคนจะมาเปิดวอล์กลิต้าก่อนชาแนลแล้วก็กวินลิต้ากับกวินนะคะก็กำลังรอคุณพ่อนะคะกลับมาจากที่ทำงานแล้ววอล์กนี้ก็จะเป็นวอล์กพิเศษมากๆเพราะว่าเป็น Q&A ใช่ไหมเพราะมีคนถามเรามาเยอะเลยใช่ไหมครับกวินครับใช่ไหมวันนี้ก็กลับมาก็จะมาตอบ Q&A ท่านผู้ชมทุกคนนะครับกับที่ถามกันมาหลายๆคำถามที่กรุณาส่งคำถามมาถามเรา3คนนะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรอดูกันเลยครับฮัลโหลตอนนี้นะคะคุณพ่อก็กลับมาแล้วนะคะงั้นเรามาถามคำถามแรกของ Q&A ที่เขาถามเราเข้ามากันเลยดีกว่าคำถามแรกก็คือยังไงนะคะเอาคุณแม่ก่อนหรือคุณพ่อก่อนครับเอาคุณพ่อก่อนสิคะบีซี่ขนาดนี้ก็ทุกวันนี้นะครับก็ตื่นมาก็ตอนเช้าก็พยายามจะตื่นเช้าหน่อยก็ว่ายน้ำออกกำลังกายก่อนเสร็จแล้วก็มาเล่นกับลูกเพราะลูกก็จะตื่นพอดีนะฮะลูกก็จะตื่นมารอบประมาณ8 โมง 8 โมงครึ่งซึ่งเขาจะทานอาหารเช้าก็ไปอยู่ตอนเขาทานอาหารเช้ากับเขาก็ทานอาหารเช้าไปพร้อมกันเสร็จแล้วผมก็ไปทำงานเสร็จก็กลับมาตอนเย็นแล้วแต่วันบางวันก็จะเร็วหน่อยประมาณ5 โมง ก็ 6 โมงเนี่ยก็คนนี้ตอนนี้เขาจะหลับประมาณ6 โมงครึ่งตอนนี้นะฮะก็พยายามจะกลับไม่ทันก่อนที่เวลาที่กวินจะหลับแล้วก็อยู่ด้วยกันก่อนเขานอนเพราะตอนหลังจาก6 โมงครึ่งไปแล้วเนี่ยเขาจะมีมาทานนมแต่เขาก็จะทานนมแบบหลับตานั้นเราก็จะไม่ได้เล่นกันแล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์ตอนนี้ก็ส่วนมากก็อยู่บ้านใช้เวลาเต็มที่นะกับภรรยาครับแล้วก็ลูกน้อยแล้วก็อยู่กับคุณพ่อผมด้วยเลยก็ประมาณนี้ค่ะก็ต้องชมคุณกรนะคะเขาเป็นคนมีวินัยมากๆเป็นคนรักการออกกำลังกายที่เห็นหุ่นเสียขนาดนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเขาแบบตื่นมาออกกำลังกายจริงๆนะการจัดสรรเวลาของเรา2คนนะคะก็คือนอกจากดูแลตัวเองแล้วดูแลกวินแล้วนะคะก็อย่าลืมมีเวลาไปทำสิ่งที่ชอบด้วยสิ่งที่ชอบของคุณกรคืออะไรคะตอนนี้ออกกำลังกายจัดบ้านครับค่ะของลิต้าก็คือดูแลกวินรักที่สุดเลยคนนี้ความสุขของมามิเย้สำหรับผมนะฮะผมว่าสำคัญที่สุดไปแล้วไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีแพชชั่นแพชชั่นคืออะไรเราต้องชอบเราต้องอินกับสิ่งที่เราทำนะอย่างทุกวันนี้ผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าสังหาริมทรัพย์เรื่องคอนโดเรื่องบ้านอะไรเงี้ยคือเราก็จะชอบเรื่องดีไซน์เป็นทุนอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าแบบไปที่ไหนไม่ว่าไปเที่ยวหรือว่าไปอยู่โรงแรมเราก็จะแบบจะอินเราก็จะแบบศึกษาว่าแบบเออแบบที่นี่เขาดีไซน์ยังไงอะไรเป็นข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาเราทำอะไรก็ตามถ้าเราทำด้วยแพชชั่นเนี่ยเราจะทำด้วยใจแล้วเวลาเราทำอะไรด้วยใจเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันก็จะสูงกว่านะครับถูกไหมครับถูกค่ะชอบที่คุณแม่สอนเบบีด้วยที่เบบีเล่าอ๋อแล้วก็ส่วนหลักการในการบริหารก็จะมีอันนึงที่คุณแม่ผมพูดไว้นะที่คุณย่ากวินนะครับพูดไว้ก็คือว่าเวลาเราบริหารอะไรเนี่ยจะใช้หลัก3อย่างก็คือว่าอันดับแรกเวลาเรากับทีมงานเรากับลูกน้องเราข้อแรกเลยคือน้ำใจนะน้ำใจคือเราต้องมีใจให้เขาเวลาเรามีใจให้เขาเขาก็จะมีใจกลับมาให้เรานะครับเวลาทำงานด้วยกันมันก็จะสมูทกว่าอันที่2ก็คือน้ำคำก็คืออะไรเรื่องของคำพูดนะแน่นอนทุกคนอยากให้คนพูดดีด้วยไม่มีใครอยากให้ใครตวาดหรือขึ้นเสียงใส่นะเพราะนั้นคือเรื่องของคำพูดก็เป็นอะไรที่เซนซิทีฟในปัจจุบันเวลาการทำงานเป็นเรื่องของคอมมิวนิเคชันเราต้องคุยกันเยอะเพราะนั้นเรื่องของคำพูดเนี่ยเวลาพูดอะไรที่มันจะลงจิตใจทุกคนก็จะมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเรียกว่าน้ำเงินแน่นอนทุกคนทำงานด้วยใจแล้วแต่เขาก็ต้องอยู่ได้เขาต้องดูแลตัวเองได้เพราะนั้นเรื่องของการดูแลเรื่องของค่าตอบแทนก็เป็นอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับก็ง่ายๆ3อย่างน้ำใจน้ำคำน้ำเงินครับค่าของคนมันก็คือผลของงานนะคะในความคิดของลิต้าแล้วก็ในส่วนคำสอนของคุณพ่อลิต้านะคะคุณพ่อมิสเตอร์ไอวินเจนเซนนะคะคุณพ่อลิต้าเนี่ยก็คือคนตาของกวินนี่เองก็สอนว่าทำงานเนี่ยอย่าลืมที่จะมีความสุขกับงานด้วยเพราะว่าความสุขเนี่ยจะทำให้เราลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างนะคะแล้วก็พยายาม
นอกจากมีแพชชั่นกับงานแล้วอย่าลืมที่จะมีความสุขในการทำงานด้วยอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญมากๆเลยที่คุณพ่อริต้าสอนริต้าก็เลยพยายามจะมีความสุขในการทำงานไม่ว่าจากการแสดงก็ตามหรือว่าจากการดูแลคุณสามีก็ตามหรือว่าดูแลกวินก็ตามคือเราต้องมีความสุขในทุกๆโมเมนต์ในทุกๆอย่างที่เราทำค่ะถ้ายังอยากดูลิต้าอยู่นะคะลิต้าก็จะเล่นให้ดูแต่จะรับบทไหนดีกวินให้คุณแม่เป็นเล่นไหมครับแล้วมีคนถามด้วยแล้วคนนี้จะให้เข้าวงการไหมคุณพ่อก็จริงๆทุกอย่างผมเราอยากจะเลี้ยงกวินก็แล้วกันนะแบบที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงผมมาก็คือว่าทุกอย่างเราอยากเขาตัดสินใจเองนะแต่เราก็จะในฐานะพ่อแม่เราก็จะคอยไกด์ว่าถ้าเป็นเราเราอยากจะคิดว่าควรจะอย่างงู้นควรอย่างนี้แต่สุดท้ายเนี่ยดีซิชั่นทั้งหมดก็เลยอยากให้เขาตัดสินใจเองเพราะว่าเขาจะได้รู้จักเรียนรู้การเขาเรียก make decision เองตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วลิต้าไม่ปิดกั้นเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างนะคะคืออยากให้เขาได้ลองพอเราได้ลองเนี่ยเราจะรู้ว่าเราอ่ะชอบหรือไม่ชอบและการได้ลองเนี่ยมันจะทำให้เขามีประสบการณ์ชีวิตเนาะได้เรียนรู้ได้รู้จักคนได้มีประสบการณ์ได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยจะเป็นคนที่คอยชี้แนะนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำดีกว่าให้กับกวินนะโอเคไหมกวิน6เดือนฟังไปด้วยตลอดเลยนะเนี่ยกวินทานมาแล้วทั้งแครอทข้าวโอ๊ตฟักทองแล้วก็บรอกโคลีนะคะจริงๆเมนูที่เขาได้ลองทานยังไม่เยอะนะเพราะว่ากวินเพิ่งจะได้เริ่มทานอาหารแค่ตอน6เดือนก็คือไม่กี่วันที่แล้วนี่เองอยากให้กวินเนี่ยทานพวกผักก่อนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กเนี่ยให้ทานอะไรที่ขมก่อนเขาจะได้ทานผักได้ผลไม้เนี่ยเอาไว้ที่หลังเลยค่ะเพราะว่าพอเขาทานผักเป็นแล้วเนี่ยเขาก็จะชินกับรสชาติขมแล้วพอไปทานหวานๆเนี่ยก็จะง่ายสำหรับกวินแล้วเราก็เลยจัดเรียงผักเรียงกันมาทุกชนิดเลยบรอกโคลีของกวินเนี่ยทานง่ายนะคะแล้วให้เขาชินกับรสชาติขมๆของผักได้นะคะเดี๋ยวจะเอามานำเสนอค่ะไปดูกันเลยวิธีการทำบรอกโคลีนะคะให้กินง่ายนะคะแล้วกินแบบอร่อยด้วยนะคะจะใช้ตรงหัวแบบนี้แล้วพอหั่นเล็กๆปุ๊บก็ต้มนี่ค่ะต้มให้เปื่อยเลยนะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยเปื่อยๆเลยแล้วก็จะใส่ที่ปั่นนะคะแล้วก็ใส่นมเสร็จแล้วก็จะเอาไปเคี่ยวต่อแล้วก็ไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะแล้วจะใส่นมลงไปอีกนิดนึงเหมือนคล้ายๆกับเหมือนซุปอะค่ะเวลากินแล้วก็จะนวลปากด้วยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นี่อาหารเช้าที่กวินทานทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ากวินทานบรอกโคลีแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงตอนนี้เอาจริงๆยังไม่ได้แพลนอะไรเพราะว่ากวินเพิ่ง6เดือนนะคือแล้วทุกวินาทีที่อยู่กับเขามันก็เป็น experience ที่แบบเรารู้สึกแบบวิเศษมากแล้วเขาก็โตไวมากเราก็อยากเหมือนตอนช่วงนี้อยากใช้เวลาเขาให้เต็มที่นะ mm-hmm. เห็นเขาโตเห็นเขาเจริญเติบโตเห็นเขาพัฒนาการอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบความสุขที่อธิบายไม่ถูกเลยสำหรับพ่อแม่นะครับก็คือ mm-hmm. ถามว่าจะมีลูกคนนึงไหมตอนนี้ยังไม่มีแพลนอยากให้กวินโตก่อนอะไรเงี้ยก็สักขวบนึงแล้วค่อยคิดมั้งแม่ว่าไงเอ๊ะหรือว่าท้องแล้วตอนนี้เรายังไม่รู้ไอ้ของมึนหัวปล่อยไม่ใช่หรอเอ๊ะถึงยังไงไม่ใช่ละยังไม่รู้เลยอ่ะก็เดี๋ยวดูกันไปค่ะก็ขอบคุณนะคะที่คอยติดตามลิต้าก่อนแล้วก็กวินนะคะครับผมแล้วถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่เราจะบอกเนาะว่าคุณศิริต้านะครับเป็นคนที่ไม่มีกลิ่นเต่าครับเองเป็นอะไรที่ Amazing มากคือไม่ว่าเขาจะออกกำลังกายหนักแค่ไหนก็ไม่เคยต้องใช้รอนะเป็นคนไม่มีกลิ่นเต่าเป็นคนที่กลิ่นตัวหอมตลอดเวลาครับแล้วไม่จะตอบว่าอะไรแล้วพี่เจ๊
จริงๆครับอันนี้เป็นความลับนะครับไม่มีใครรู้มาก่อนนะครับงั้นตาลิต้าบ้างก็ของคุณกรนะคะเป็นคนที่แบบกลัวจะไม่มีใครรู้นะคะว่าผู้ชายคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบใจตรงที่สุดใจตรงเลยคือกินปุ๊บเข้าห้องน้ำปั๊บแล้วก็เอาอย่างนี้ดีกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่จัดสรรเวลาตลอดนะคะไม่ว่าเวลาตื่นนอนเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานนะคะจัดสรรแม้กระทั่งเวลาเข้าห้องน้ำเป็นคนที่เข้าห้องน้ำเป็นเวลามากคือกินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บมีเวลาเป็นเรื่องเป็นจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นคืออาบน้ำล้างก้นทุกอย่างให้เสร็จก่อนไปทำงานนะครับค่ะก็บังคับเวลาการขับถ่ายได้คือเก่งมากมีต้องฟังร้อยต้องอิจฉามากค่ะก็คือช่วงนี้นะคะก็แน่นอนลิต้ามีลูกน้อยเนาะก็อับเซสมากกับวิธีการดูแลลูกการเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็จริงๆหนังสือเด็กลิต้ามีหลายเล่มมากๆเลยนะคะแต่เล่มนี้ลิต้ารู้สึกว่ามันละเอียดที่สุดเลยตั้งแต่วิธีการเข้านอนแบบการสอนพัฒนาการต่างๆของลูกนะคะก็เลยเป็นเล่มที่ลิต้าชอบมากๆเลยเราทำให้เราเข้าใจเด็กจริงๆนะคะว่าเขาเป็นยังไงคาแรคเตอร์เขาเป็นอะไรก็คือเล่มนี้ในทั้งหมดที่อ่านมาชอบเล่มนี้ที่สุดก็แนะนำนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ก็ชอบเรื่องประเทศเรื่องอะไรเงี้ยก็คือเด็กๆจะชอบประมาณนี้พอโตขึ้นมาหน่อยก็อย่างที่บอกคือแพชชั่นผมตอนนี้คือเรื่องดีไซน์ซึ่งเป็นดีแพชชั่นมาสักพักผมก็ชอบพวกหนังสือเกี่ยวกับว่าออกแบบเกี่ยวกับอาร์คิเทคคนนี้เขาเก่งเขามีวิธีคิดยังไงชอบนักออกแบบคนไหนที่สุดในโลกจริงๆชอบหลายคนเลยนะคนที่ชอบก็จะมีเรนโซเปียโนมีไอเอ็มเปมีโปสเตอร์มีหลายๆคนมากและรุ่นใหม่ๆก็มีหลายๆคนอย่างดังๆตอนนี้ก็ชอบพวกชอบโมเดิร์นอาร์ตนะก็จะแบบว่ามีแบบชอบเจฟคูนชอบอะไรเงี้ยก็คือจะหาว่าอินสปิเรชันเขาคืออะไรทำไมเขาถึงคิดงานออกมาได้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับสติแล้วก็ต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองด้วยอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแล้วก็ชอบที่จะไปฝึกสมาธินั่งสมาธิอันนั้นก็คือก่อนมีกวินเนาะก็ไปนั่งก่อนแล้วพอกลับมาไปที่คำชะโนดด้วยใช่ไหมพอกลับมาเนี่ยก็ได้น้องกวินนะคะก็ได้ตั้งท้องน้องกวินแล้วหลังจากนั้นก็ไปไหว้พระไปทำบุญต่อที่คำชะโนดนะคะบอกคุณแม่ตั้งท้องเนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือถ้าเขาบอกว่าคุณแม่อารมณ์หงุดหงิดลูกก็จะหงุดหงิดอะไรเงี้ยทุกครั้งนะคะเวลาตั้งแต่เราอุ้มกวินนะคะเราจะไม่ทะเลาะกับคุณพ่อเลยไม่ทะเลาะกับใครเลยแล้วก็จะเป็นคนที่ใจเย็นมากๆเพราะเราอยากจะให้กวินเนี่ยเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ได้ผลนะเขาออกมาเป็นเด็กอารมณ์ดีมากขอบคุณภรรยาได้ผลไหมก็อยากจะให้คอมเมนต์มาด้วยนะเพราะมันก็จะเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วยใช่ครับเทปนี้เราก็ขอบายบายไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวอล์กหน้านะคะก็ฝากติดตามลิต้ากอน Channel ด้วยนะคะขอบคุณมากครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับ EP หน้าค่ะบายบายขอบคุณที่ติดตามกวินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับ